เตรียมอะไรไว้ให้อันดับแรกเราไปที่เมนูคาวก่อนเนาะโอเคค่ะถ้าคาวเนี่ยตัวเนี้ยเราเรียกว่าเมี่ยงเห็ดเมี่ยงเห็ดอ๋อเมี่ยงเห็ดใช่คำแบบว่าคำพื้นเมืองจะเป็นของคนเหนือแล้วก็มาผสมเป็นแบบว่ากับคือจริงๆแล้วจานนี้ดูเหมือนฝรั่งนะแต่พอเป็นชื่อไทยปุ๊บโอ้โหใช่เลยไทยเป๊ะเลยค่ะแล้วนี่นะคะนี่คืออะไรตัวนี้เป็นเด่นมากเขาเรียกว่าสุดยอดของเวียงจิมออนถ้าคุณมาจากที่ไหนก็ตามต้องออเดอร์สิ่งนี้เลยจริงๆที่นี่เราต้องบอกว่า we serve you more than tea นี่จริงนี่คือมากกว่าชานะใช่ที่สำคัญก็คือ anytime your tea time อันนี้ตัวนี้เวียงจุมออนทีซิกเนเจอร์เป็นชื่อมากๆก็สามอย่างไหนลองชิมสิกันเชิญเลยค่ะเราต้องชิม welcome drinkคือก่อนที่จะกินเข้าไปนี่กลิ่นนี่แบบหอมมากการกินชาเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ประเทศไทยเลยเนาะมันเหมือนมีความเป็นอังกฤษด้วยมันมีความผสมผสานจากที่อังกฤษมาด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วชาเนี่ยจะว่ากันจีนก็บอกว่าเป็นของเขาอังกฤษก็บอกว่าเป็นของเขาแต่ตอนเนี้ยเราอยู่ที่นี่เราเรียกว่าชาของเราคือไม่เป็นหลอกไม่ใช่ไม่ว่าจะใครก็ตามชาติไหนก็ตามต้นกำเนิดมาจากไหนก็ตามไม่เกี่ยวกันอุ้ยมาแล้วเซอร์ไพรส์ไหมคะก็ได้ข่าวว่าหนูไม่ชอบทานชาร้อนสักเท่าไหร่ก็แบบว่าไม่ค่อยชินไม่ค่อยชินใช่ไหมคะปกติเราจะแบบว่าตัวนี้ก็ทานแต่กาแฟพี่เอกก็เลยจัดเป็นเชียงใหม่เมมโมรี่อันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างมาให้เมมโมรี่นะปุ๊บโอ้โหจำอยู่ในสมองเลยใช่ไหมว่าคำว่าเมมโมรี่ก็คือความทรงจำใช่เพราะฉะนั้นถ้าจะให้คำว่าเชียงใหม่เมมโมรี่มารวมกันอยู่ได้เชียงใหม่เขามีอะไรเยอะนะก็ต้องเป็นลิ้นจี่ลิ้นจี่ลำไยนี่ไงคะมาสมุทรีรวมกันใช่จริงจริงลองชิมกันนะคะท่านผู้ชมคะอาจจะอิจฉานะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเชียงใหม่เธอค่ะทำไมคะขอพูดมากไม่ได้เอาเลยค่ะเดี๋ยวจะแย่งชิมแล้วเนี่ยอร่อยไหมอร่อยไหมโอ้โหกินแบบวูบอร่อยไหมไม่เหลือดีชอบอยู่อ่ะตอนนี้เพราะว่าได้เวลากินแล้วล่ะชิมเลยไหมคะถ้าอย่างนั้นเราชิมกันดีกว่าอร่อยจังอร่อยจริงๆมากอร่อยจริงจริงอร่อยจริงจังพี่ว่าทีละอย่างทีละอย่างน่าจะอร่อยกว่ามันเริ่มโลภค่ะผมเหนื่อยค่ะวันนี้อิ่มท้องมากๆเลยนะเนี่ยแถมยังได้ทานชาที่สุดแสนจะอร่อยจริงๆนะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอ๋มากมากขอบคุณมากมากขอบคุณมากเลยยินดีค่ะยังไงบ้างสองพลอยคะดีมากพี่หนูแมมทำให้พวกเรานะคะฝึกความใจเย็นแล้วก็เป็นกุลาสตรีมากขึ้นค่ะกินอาหารอร่อยนะคะได้ทำกิจกรรมดีๆนะคะทำให้พวกเราแบบรู้สึกแบบกุลาสตรีมากขึ้นเยอะเลยค่ะอบอุ่นไหมอบอุ่นเหมือนได้ไปบ้านญาติเลยค่ะแล้วก็แบบว่าหนูก็คงมีเสน่ห์ไปจังหวัดแล้วในวันพุธหน้าเราจะกลับกรุงเทพแล้วนะจ๊ะวันหลังหากว่าเราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเราจะชวนคุณผู้ชมไปด้วยนะดีค่ะเหมือนกับวันนี้ที่เรามาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยเราก็อยากพาคุณผู้ชมมาด้วยเอาเป็นว่าวันพุธหน้า5 ทุ่มค่ะพบกันที่กรุงเทพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ